Blodslit, utnytting og uholdbare arbeidsvilkår er historie for kvinnene ved Asias mest arbeidervennlige tekstilfabrikk. Kvinnene ved Solidaritetskollektivet driver sin egen tekstilfabrikk. Kvinnene startet fabrikken for 7 år siden, etter at de ble oppsagt ved fabrikken de arbeidet. Etter 3 måneder med protester ønsket de ikke å arbeide under de samme forholdene de hadde hatt tidligere. โรงงานนี้เหรอคะเกิดจากการรวมตัวของคนงานที่ถูกเลิกจ้างเมื่อปี46ค่ะเพราะว่าเราถูกปิดโรงงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าพอตื่นเช้ามาก็โรงงานก็ปิดเลยคนงานประมาณ800 กว่าคนนะคะโรงงานนี้ก็จะผลิตพวกไนกี้อาดิดาสเอ็มโบแล้วก็ฮาร์เลย์ดีวินสันสินค้าแบรนด์เนมทั่วไปทั่วโลกค่ะ På den gamle fabrikken fikk ikke kvinner lov til å snakke sammen, og de måtte få tillatelse for å gå på do. På deres egen fabrikk er disiplinen mer avslappet, men hver arbeider har mer ansvar enn tidligere. โรงงานของเราที่นี่ใช่ปะมันจะแตกต่างตรงความรับผิดชอบแล้วก็หน้าที่ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบนะคะส่วนปกติแล้วเราทำงานที่โรงงานใหญ่เราตื่นเช้ามาแล้วก็ทำงานแล้วก็เย็นก็กลับคือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแต่ที่นี่มันก็จะเป็นประมาณว่าคือทุกคนตื่นเช้ามาต้องมีหน้าที่ของตัวเองแต่ละคนคือทุกคนที่นี่จะมีหน้าที่เหมือนกันหมดความแตกต่างก็คือความสามัคคีแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เรามีให้กันตลอด Det er ingen sjefer på Solidaritetskollektivet. Alle oppgavene og stillingene ved fabrikken går på omgang mellom kvinnene. De avgjør selv begrensninger på overtid, sørger for at alle tar ferien de har krav på, og at arbeiderlovene følges. Livskvaliteten til kvinner som arbeider på fabrikken går foran inntjening og produksjonskrav. ก็ถ้าข้อ2คือถ้าโรงงานเก่ากับที่นี่ถ้าจะเปรียบเทียบกันก็ที่นี่ก็จะทำงานกันแบบเดือนทุกอย่างก็เท่ากันหมดแล้วก็ถ้าอยู่โรงงานเก่าก็จะเป็นในระบบของลูกจ้างนายจ้างก็เวลาไปทำงานก็จะมีเวลาให้ไปทำแล้วก็จะมีโอทีวันหยุดโรงงานจะมีเขาจะมีกฎหมายของแรงงานที่ปีหนึ่งให้หยุด13 ปีแต่จริงๆแล้วในโรงงานจริงๆแล้วเขาจะไม่มีหยุดให้ก็คือทำงานทุกวันแล้วก็โอทีก็เที่ยงคืนบางทีก็สว่าง Ifølge kvinnene er de nødt til å legge hjertene sine i arbeidet for å lykkes med sin egen fabrikk. De hevder de er som en stor familie og hjelper hverandre som best de kan, som brødre og søstre. ถ้าอยู่ที่นี่ก็มีความสุขทำงานกับเพื่อนๆก็มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำคือทำในระบบไม่เราไม่ได้อยู่ในระบบของลูกจ้างนายจ้างทำแบบประชาธิปไตยช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรมีอะไรก็แชร์ความคิดกันก็มีความสุขกว่าที่ทำงานโรงงานFornøyde arbeidere er ikke nok til å drive fabrikken. Hovedutfordringen for kvinnene er å få nok ordre og klare seg i konkurransen med de store fabrikkene. De viktigste kundene deres er fagforeninger og internasjonale organisasjoner som ønsker produkter som garantert ikke utnytter arbeiderne på noen måte. Ting som tar med tunn mer enn det. For tunn har ingen tunn i hvert fall.คือเราสู้ทุนไม่ได้ตรงที่เราไม่มีเงินงบประมาณของเราที่จะแบบว่าไปซื้อของในราคาที่เยอะๆเหมือนทุนได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายคือเราก็จะออกหางานตามองค์กรต่างๆ NGO ต่างๆเพราะว่าคือเขาให้เขารู้ว่าสินค้าที่ออกจากพวกเราคือมันมาจากสินค้าที่ปลอดการอลัดเอาเปรียบอันนี้สิ่งที่เราได้และทำถึงทุกวันนี้แต่ถ้าเราจะไปสู้ทุนในเรื่องของการรับงานออเดอร์เยอะๆแล้วเราไม่มีเงินทุนในการที่จะลงทุนตรงนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทาย Til tross for utfordringene gjør kvinnene det bra. Kollektivet har betalt ned alle lånene de tok opp da de startet fabrikken for 7 år siden.
Kvinnene må arbeide hardt for å vise at en annen verden er mulig, også i tekstilindustrien. Den store drømmen til kvinnene ved Solidaritetskollektivet er å lansere sin egen kleskolleksjon under sitt eget merkenavn, Dignity Returns.